ถ้าจะให้คุณบรรยงสรุปอะค่ะว่าการถอดบทเรียนของการบริหารหนี้เน่าช่วงนั้นแบบ15ปีที่ผ่านมาอยากให้สรุปนิดหนึ่งได้ไหมคะว่ามันทำอะไรยังไงคือผมเริ่มงานที่ AMC ครั้งแรกที่บปสก่อนที่บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินคือตัวที่ไปประมูลจากปลส.นะก็เข้าไปมีส่วนในการแก้ไขหนี้เจรจากับลูกหนี้เหมือนกันวันนั้นเรามีทิศทางว่าเราคิดว่าตัวเราเนี่ยไม่ใช่ผู้ซื้อมาขายไปนะหมายถึงว่าซื้อหนี้เสียมาแล้วก็มาขายต่อเนี่ยเราไม่ใช่พวกนั้นเราเป็นพวกปรับโครงสร้างหรือเป็นพวกแก้ไขหนี้จริงๆคือเราซื้อมาเพื่อที่จะปรับให้มันเป็นหนี้ดีตัวนี้เราก็ตั้งเนื่องจากมันเป็นองค์กรของรัฐบาลกระทรวงการคลังถือหุ้น 100% ดังนั้นเราคงไม่คิดเรื่องที่จะทำกำไรเป็นจุดหลักเราคิดถึงเรื่องว่าจะฟื้นฟูลูกหนี้ว่าได้อย่างไรแล้วก็จะทำอย่างไรให้ระบบเศรษฐกิจนั้นมันเดินต่อได้อันนั้นเป็นภารกิจอันดับที่หนึ่งซึ่งจากการที่เราคิดอย่างนั้นเนี่ยในวันนี้15ปีผ่านมานะวันนี้มันเห็นผลว่าจริงๆเรามีส่วนช่วยเยอะนะวันนี้มองไปในตลาดหลักทรัพย์ก็มีลูกหนี้หลายรายมากรายใหญ่ๆเนี่ยเคยประสบปัญหาในช่วงปี40มาวันนี้เขาฟื้นได้เขายืนได้อย่างแข็งแรงและมีส่วนในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยในยุคนี้เราก็เลยคิดว่าวิธีการอย่างที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องแล้วคือไม่ไปเป็นคนซื้อมาขายไปเราแก้เขาจริงๆก็ติดปัญหาเราก็เข้าไปช่วยเขาจริงๆอันนั้นเราเรียกว่าการทำงานที่เราใช้วิญญาณของ AMC เข้าไปถ้าเราคิดว่าเราซื้อมาขายไปเนี่ยเราคงไม่ไปใส่ใจว่าเขาจะอยู่รอดหรือไม่ถึงวันนี้ก็เหมือนกันนะครับวันนี้มันก็ไปสูตรว่าคนที่ซื้อหนี้จากปลส.ไปในช่วงปี40นั้นน่ะส่วนใหญ่ก็ปิดกันหมดแล้วส่วนใหญ่ปิดกันหมดแล้วก็คงได้รับกำไรไปพอควรจากสภาพเศรษฐกิจมันฟื้นด้วยจากราคาสินทรัพย์ที่เดิมมันต่ำเนี่ยมันขยับขึ้นมาแต่วันนี้คนก็ยังอาจจะลืม AMC ไปที่ไม่ว่าจะเป็นบวส.บสก.หรือตัวบสส.หรือสุขุมวิทเนี่ยก็ถือว่า AMC ทุกแห่งมีส่วนช่วยในการลดหนี้ได้คุณภาพจากวันนั้น 50% เนี่ยลงมาวันนี้เหลือ 3% ตัว AMC มีส่วนช่วยเยอะครับทำให้วันนี้สถาบันการเงินอยู่ในฐานะที่สุขภาพดีมากจนวันนี้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังหรือใครๆก็ตามเนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจไทยมีความแข็งแรงพอที่จะรับวิกฤตของยูโรก็ส่วนหนึ่งเกิดจากระบบเศรษฐกิจที่มันระบบการเงินที่พอรับได้แข็งแรงพอสมควรที่มีวิกฤตภายนอกเข้ามาเรากล้าพูดได้ว่าระบบการเงินไทยกระทบไม่มากถ้าวันนั้นไม่มี AMC แบงค์พาณิชย์คงจะใช้เวลาอีกนานกว่าที่จะลดหนี้ในภาพได้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็จะพัฒนาตัวเองให้มีสภาพเข้มแข็งวันนี้คงอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นวันนี้ก็เลยคิดว่า AMC ที่ดีเนี่ยมันน่าจะเป็น AMC ที่สามารถรองรับเศรษฐกิจไทยทั้งในสภาพปกติแบบวันนี้เราถือว่าปกตินี่เสียเราประมาณ 2-3% จากสินเชื่อรวมแล้วก็ AMC ก็อาจจะเหมาะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดปี40ซึ่งตอนนั้นเราไม่มีแต่ใครจะบอกได้ว่าหลังปี55เมื่อไหร่มันจะเกิดแบบเดิมอีกซึ่งผมก็เรียนถามหลายๆคนก็บอกว่ามันมีโอกาสที่ประเทศไทยจะมีวิกฤตอีกรอบมันแน่นอนครับแต่ไม่มีใครบอกได้ว่าเมื่อไหร่วันนั้นที่เราเกิดปี40ก็ไม่มีใครคิดเหมือนกันวันนี้ก็ไม่มีใครคิดว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดวันนั้นเราอาจจะแก้ตัวได้ว่าเอ้ยเราไม่ทราบว่ามันจะเกิดรุนแรงขนาดนี้แต่วันนี้ถามว่าข้างหน้าจะเกิดไหมผมว่าส่วนใหญ่จะตอบว่ามีโอกาสผมเรียนถามว่าวันนี้สินเชื่อเราเนี่ยประมาณ10ล้านล้านถ้า NPL เราจะขึ้นไปสัก 10% ท่านว่ามีโอกาสจะเกิดไหมมันก่อนมันเกิดเกือบ50 10% ท่านว่ามันจะเกิดไหมเราเคยอยู่10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยหลังจากปี40เป็นเวลาถึง5ปีติดต่อกันประมาณช่วง4 4 4 5 4 6 4 7เนี่ย10กว่าเปอร์เซ็นต์17 18 15อยู่ประมาณนี้แล้วเรายืนอยู่ตัวเลขที่สูงกว่า 5% อยู่อีก4ปีติดกันก็รวม15ปีมาเนี่ยสูงกว่า 5% สัก9ปีต่ำกว่า 5% ก็พึ่งมาปีช่วงท้ายถ้าเกิดมันมีวิกฤตเกิดขึ้นมา NPL มันขึ้นไปสัก 10% ผมว่าไม่มากแต่ 10% ของ NPL เนี่ยมันมีมูลค่าถึง1ล้านล้านบาทนะมันเกือบ
เกือบเท่าครึ่งหนึ่งของปี40ถ้า1ล้านล้านบาทแล้วรอให้มันเกิดขึ้นมาแล้วไม่มี AMC มันก็จะเข้าเหมือนเดิมคือว่าเราก็จะเขาเรียกว่า fly sale ขายโละทิ้งไปราคามันคงจะได้แบบเดิมนะครับ 20-30% ของต้นเงินมันก็จะเหมือนกับว่าเราไปทำให้ประเทศเราเสียหายมากกว่าที่ควรจะเป็นแต่วันนี้เนี่ยเรามี AMC แล้วใช้มันฮะใช้มันเป็นตัวรองรับปกติก็ให้มันเป็นช่องที่ให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยระบายขายเหมือนอย่างวันนี้วันนี้ AMC แม้แต่ตัวบสก.ตัวเดียวนะครับดูจากสถิติที่การรับซื้อรับโอนหนี้ของธนาคารพาณิชย์หลังวิกฤตปี40มาเนี่ยหนี้ลดลงเรื่อยๆบสก.ตัวเดียวนะ AMC ตัวเดียวมีส่วนช่วยลดหนี้ NPL ที่เขาลดลงเนี่ยถึง 30% ถ้าเรามี AMC ที่แข็งแรงเนี่ยมันจะช่วยวิกฤตที่เกิดขึ้นมีความเสียหายน้อยลงหรืออาจจะไม่เสียหายเลยก็ได้แต่ถ้าถามผมว่าถ้า NPL มันขึ้นมาถึง 10% ในวันนี้เนี่ยซึ่งมันมี10ล้านล้านสินเชื่อเราเนี่ยมันมี NPL 10% คือ1ล้านล้านถ้าสินเชื่อหนี้เสียมาถูกขายไปแบบเดิมในราคาประมาณ 30% มันก็เป็นเงินถึง 300,000 กว่าล้านบาทแค่ 10% นะครับมันแล้วก็หนี้เสียเนี่ยมันมีมูลค่า 30% ของที่ขายมามันเป็นเงินถึงตั้ง 300,000 กว่าล้านใครจะมีเงินที่ไหนไปซื้อไม่มี AMC ไหนแม้แต่วันนี้ที่จะมีเงินไปรองรับหนี้เสียที่มันจะเกิดแม้แต่ 10% ขึ้นมาแต่อย่างไรก็ดีมันมี AMC มาแล้วเนี่ยผมถือว่ามันได้มีช่องทางละแล้วก็ถ้าดูจากหลังวิกฤตที่ไทยเกิดปี40ต่างประเทศก็เกิดก็จะมีการตั้ง AMC แบบนี้แหละขึ้นมามันจะเรียกว่าตัวอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีชื่อToxic Asset อะไรต่างๆมันก็คือตัว NPL นั่นแหละแล้วก็ตั้งหน่วยงานขึ้นมาบริหารจัดการก็คล้ายๆไทยแต่ลักษณะการทำของ AMC ต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเองหรือยุโรปเองหรือแม้แต่แอฟริกาก็มีการตั้ง AMC หลังจากนี้นะทิเบตก็มีการตั้งมาก็หลังๆจากก่อนที่เขาจะเกิดวิกฤตแต่การจัดการของ AMC ผมว่าทั่วโลกก็ว่าได้ไม่ได้จัดการเสร็จเด็ดขาดจนถึงสุดท้ายที่เป็นเงินสดที่กลับเข้าสู่ระบบแต่บสก.เป็น AMC ที่ค่อนข้างทำครบวงจรคือทำตั้งแต่เป็นหนี้เสียหนี้เสียย่อยมาถ้าเป็นหนี้ดีก็ออกไปถ้าเป็นหนี้ที่เสียแล้วก็กลับมาเป็นเขาเรียกว่าทรัพย์สินของการขาย NPA ก็ถูกการดูแลถูกการพัฒนาออกมาส่งไปยังทรัพย์สินของการขายเป็นเงินสดกลับเข้าระบบแล้วก็ขายได้เงินมาก็จัดการอะไรมันเกิดครบจนเกิดเป็นเงินสดเข้าระบบได้ถือเป็นการจัดการที่ครบวงจรแล้วก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างดีผมก็อยากเห็นในการมอง AMC ว่าเป็นเครื่องมือช่วยนะให้ทรัพย์สินเราไม่ถูกกดราคาแล้วก็เป็นองค์กรที่มีความพร้อมรองรับวิกฤตภายภาคหน้าได้วันนี้ถ้าถามว่าบสก.หรือ AMC ใดในประเทศไทยที่มีความพร้อมที่จะรับวิกฤตข้างหน้าได้ที่จะทำให้ NPL ของเราไม่ถึง 10% มีไหมผมตอบว่าไม่มีแม้แต่บสก.ก็ไม่มีเพราะอะไรไม่มีเพราะว่าเราไม่มีเงินทุนพอที่จะรองรับตัวนั้นแล้วถ้าเกิดวิกฤตจริงๆก็คงไม่มีใครมีเงินเหมือนเมื่อปี40ปี40รัฐบาลก็ไม่มีสตังค์นะครับถ้าเกิดวิกฤตอีกมาเกิดรัฐบาลเขาจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการพัฒนาประเทศเขาก็ไม่มีสตางค์เหมือนกันแล้วใครจะมีสตางค์เข้าไปรับหนี้เสียตัวนั้นก็เป็นภารกิจที่ผู้บริหาร AMC หรือผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมองว่าถ้าคิดว่าเกิดวิกฤตอีกครั้งมีโอกาสก็มองหาตัวที่จะบรรเทาปัญหาซะทำตัวนั้นให้แข็งแรงให้มีสามารถมีเงินทุนรองรับที่จะไปรับซื้อรับโอนหนี้เสียให้ได้มากที่สุดเพื่อทำให้ไม่ถูกกดราคาก็ไม่อยากเห็นประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยเพราะฉะนั้นจะต้อง AMC ต้องเตรียมพร้อมก็คือในส่วนที่เรารับผิดชอบเราก็ต้องเตรียมให้เป็น AMC ที่แข็งแรงที่สุดที่มีส่วนรองรับหนี้เสียให้ได้มากสุดแม้ว่าในระบบปกติก็ตามซึ่งเองเราก็ภูมิใจตลอดว่าอย่างน้อยเราก็มีส่วนก็ถือว่าเยอะพอควรตั้ง 30% ของหนี้เสียที่มันลดไปแล้วในการทำงานเราเองก็มีส่วนช่วยระบบเศรษฐกิจช่วยความเป็นอยู่ของคน
มีการใส่แนวคิดในเรื่องการทำประโยชน์ให้กับสาธารณะนะครับในการแก้ไขหนี้เราคิดว่าเราจะช่วยลูกหนี้ผู้สุจริตให้เขาฟื้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสได้ช่วยทั้งระบบใหญ่แล้วก็ยังมีส่วนช่วยในตัวย่อยๆอีกซึ่งเป็นความภูมิใจของ MC แล้วก็อยากเห็น MC ตัวนี้เนี่ยมีความพร้อมเรื่องเงินทุนเพื่อรองรับวิกฤตที่มันจะเกิดหรือแม้แต่ปกติก็มีส่วนช่วยแล้วครับนั้นแนวคิดที่การที่จะนำ MC ไป listed อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ไม่ได้ทำเพื่อให้บสก.เนี่ยมีความใหญ่โตขยายธุรกิจไม่ใช่ครับมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องเงินทุนเพราะทุกครั้งที่เราซื้อหนี้เสียเนี่ยเราจะต้องไปใช้เงินทุนจากระบบการเงินคือระบบธนาคารพาณิชย์แต่ตัวนั้นอย่างที่เรียนว่าเวลาเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยระบบการเงินก็ไม่มีสตังค์ตอนนั้นเราก็ต้องพึ่งอย่างอื่นซึ่งการที่วันนี้เราอยู่ในแค่ตลาดเงินถ้าเกิดทำให้ AMC มันอยู่ในตลาดทุนได้อีกขาหนึ่งเหมือนเรามีขาสองขาเราแย่ไปทั้งตลาดเงินตลาดทุนทำให้เรามีโอกาสระดมทุนต่างๆได้หลายช่องทางขึ้นเวลาเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยบางครั้งมันไม่มีเงินอยู่ตรงนึงมันก็ไปมีเงินอยู่อีกตรงนึงเงินไม่ได้หายไปไหนบางครั้งเงินมันอาจจะอยู่ต่างประเทศก็ได้ถ้าเรามีเครื่องมือที่จะใช้เงินตอนนั้นเนี่ยมารับซื้อรับโอนหนี้เสียมันก็เป็นการทำให้เรามีกำลังที่จะรองรับวิกฤตข้างหน้าได้